ากกดบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับอยสวัสดีครับของพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับดีในคลิปนี้เราจะมารีวิวค่าพลังนะครับแพ็กฟีเจอร์แพ็กแรกในรูปแบบของขับเซเล o ชันเชล e ีนั่นเองนะครับทั้งแปคนสุดยอดมากๆเก่งขนาดไหนก่อนที่เราจะไปรับชมก็ต้องย้ำเหมือนเดิมว่าจะเป็นแค่เลเวลหเท่านั้นนะครับแล้วจะมีสรุป เลเวลตันสูงสุดท้าแบบตีบวกให้ด้วยแล้วกันนะฮะก็จะไปรับชมก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับมาเรื่องันที่คนแรกกับตัวเมนดี้นะครับค่าพลังโดรนอยู่ที่89ในเลเวล1น,นะฮะเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล6เท่านั้นนะครับโดยส่วนสูงเนี่ย197 อายุ29ปีถน unda, <om> ัดเท้าขวานะฮะค่าพลังตัวเฉลี่ยจะบวกประมาณ3นั่นเองนะครับก็จะมีบวก4บ้างบางค่าพลังบวกเยอะสุดจะมีค่าพลังเดียวบวก7นะครับก็จะเด่นไปที่เรื่องของผู้สาประตูเป็นหลักนั่นเองเนาะแน่นอนว่าเท้าข้ามมาทานจากเท้าซ้ายเนี่ยแทบจะไม่ใช้เลยก็ว่าได้ครับใช้ได้กลางๆฟองเล่นก็จะกลางๆนะครับเช่นเดียวกันกับการท้าทายความบาดเจ็บก็จะอยู่ที่กลางๆครับถนัดสองสไตล์การเล่นนะเป็นลองบอลเคาน์เตอร์ส่วนกับบอลยาวแล้วก็เอาวว้ฉีกริมเส้นะครับเท่ากันเลยอยู่ที่ 10เท่านั้นนะครับแต่ตัว standard player จะตีบวกได้ถึง44นั่นเองนะครับสามารถตีบวกได้สูงสุดนะครับอยู่ที่93นะฮะมาในสไตล์เล่น offensive goal keeper ผู ipper, ้สำปะตวที่เน้นเกมรุกนะครับผมออกไ a d ัดบต่างต่างนั่นเองมี1สกิลท่วนสามารถตีบวกตามนี้ได้เลยครับหรือว่าจะตีบวกเอาตามใจชอบก็ได้เช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่ list ์เ m มกันบ้างครับแบ็คขวาคนนี้ค่าพลังดโดยรวมนะครับอยู่ที่87เสเวลสูงสุดอยู่ที่เล v e l เวล7นะครับได้ทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนั่นเองนะฮะ แน่นอนว่าในเรื่องของค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับบวกให้ค่อนข้างเยอะเลยบวกประมาณ6นะครับบวกให้เยอะสุดจะเป็นเรื่องของการเตะแรงอยู่ที่87บนะครับบวกให้9เลยนะก็ <c oughs> จะมีลูกโค้งนะครับการโยนบอลยาวที่ค่อนข้างดีนะฮะการเข้าประทดต่างๆหรือแม้กระทั่งความอึดนั่นเองนะครับเท้าข้างถนัดอย่างเท้าซ้ายนะครับก็จะนานๆทีใช้นะฮะแล้วก็ใช้ได้กลางๆฟองการเล่นปกตินะครับแล้วก็การท้าความบาดเจ็บจะค่อนข้างต่ำนั่นเองนะฮะถนาดเท้าขวานะสูงหนง1้2สออายุ22ปี ขนาดสไตล์การเล่นเป็นลองบอลนะครับหรือว่าโยนบอลยาวมากที่สุดอยู่ที่68ลองลงมานะครับก็จะเป็นลองบอลคอเตอร์ส่วนกับโยนบอลยาวนะฮะดูแล้วจะโดดเด่นในเรื่องของการเล่นบอลยาวมากๆเลยนะครับแต้มตีบวจะอยู่ที่12เท่านั้นเนาะเพราะว่าเลเวล7ใช่ไหมฮะและสามารถตีบบกได้สูงสุดอยู่ที่91สนะครับสามารถดูตามนี้ไปตีบวกตามได้เลยนะมาในสไตล์เล่นออฟฟิเียฟูลแบ็กตัวหลมเส้นเน้นเติมเกมรุกสกิลนะครับก็มีให้ เยอะแยมากมายครับว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายบอลน,นะฮะเลี้ยงบอลยิงประตูก็มีเช่นเดียวกัน,นครับเหมาะสมมากๆฮะสำหรับการเป็นกองหน้าที่เล่นแบ,บ็คขวาได้นิดหน่อยนะครับมีสกิลเกมรับอีกด้วยอ่ะมาต่อกันที่รูด,ดิเกอร์กันบ้างไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นฟีเจอร์ครั้งสุดท้ายของเขาแล้วในชุดของเชลซีหรือเปล่านะครับก็ส่วนสูง190นะครับขนาดเท้าขวาอายุ28ปี ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่88นะครับโดยค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ3แล้วก็4มี1ค่าพลังที่บวกให้เยอะสุดนะครับบวก7เป็นในเรื่องของการเข้าปะทะความแข็งแกร่งนั่นเองอยู่ที่85พลังกระโดดก็ดีนะครับความดุดันก็ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีความเร็วที่ค่อนข้างโอเคอีกด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการเข้าสกัดต่างๆนะครับเท้าข้างไม่นาทีเท้า,ทาซ้ายนะครับก็จะนานๆทีใช้ใช้ได้กลางๆสวนฟองก็เล่นก็ค่อนข้างดีมากๆครับเสมอต้นเสมอปลายเลย แล้วก็การท้าทางความบาดเจ็บอยู่ที่กลางๆนะครับถนดัดสองสไตล์การเล่นครับเป็นควิกเคานเตอร์สวนกลับเร็วแล้วก็ลบอร์เคานเตอร์สวนกลับโดยบอลยาวนะครับดูแล้วนะ่าจะถนัดเรื่องของการสวนกลับมากๆเลยนะแต้มตีบวจะอยู่ที่12เท่านั้นนั่นเองนะครับก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะกับตัวสแตนดาดธรรมดานะครับและรูดิเกอร์นะครับมาเนสตาเล่นเดอะเดสทอยเลอร์ตัวเขานะ่ะตัวแบบตัดเกมเลยนะครับสามารถตีโบวได้สูงสุดอยู่ที่9หรือ2สามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับสกิลก็จะมีทั้งแต่เรื่องของลูกมงแล้วก็ เกมรับต่างๆนั่นเองมาต่อกันที่จอจินโยกันบ้างเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล6เท่านั้นนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่89สมสูอายุ30ปีถนัดเท้าขวานะฮะค่าพลังโดยเฉลีย่ยจะบวกให้ประมาณ5เลยนะครับถือว่าบวกให้ค่อนข้างเยอะมากๆ1ค่าพลังที่บวกให้เยอะสุดบวก8นะ เป็นในเรื่องของพวกแบบการของบอลมินบอลต่างๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องนี้มากๆเลยรวมไปถึงการจับบอลสั้นโยบนบอลยาน,นั่นเองแล้วก็มีความอึดที่ค่อนข้างดีนะครับเท้าข้างไม่ถนัดนะครับอย่างเท้าซ้ายก็จะนานๆทีใช้แต่ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆครับฟองเล่นก็เสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกันกับการท้าทายความบาดเจ็บนะครับค่อนข้างสูงเลย ส่วนเรื่องของสไตล์เลที่เขาถนัดนะครับก็จะเป็นเน้นต่อบอลคองบอลอยู่ที่79นั่นเองนะครับรองลงมาก็จะเป็นเอาไวชีออกริมเส้นแด้ตีบวกจะอยู่ที่12นะครับแตกต่างจากตัวสแตนดาดค่อนข้างมากเลยนะฮะที่สำคัญครับสำหรับตัวเจนยนะถึงแม้ว่าตำแหน่งหลักจะเป็นดี f เนะครับแต่เขาเล่นซี m f เนี่ยจะไปได้สูงสุดถึง91เลยนั่นเองนะครับตัวธรรมดาเหมือนกันนะถ้าเล่นซี m f เนี่ยค่าพลังโดยรวมจะมากกว่านะครับและสามารถตีบวกไปได้สูงสุดอยู่ที่93ในตำแหน่งของ DMF ถ้าเล่น c m f จะอยู่ที่ 94น,นเองนะครับสามารถดูตามนี้ตีบวกตามได้เลยนะครับส่วนสกิลก็จะเน้นไปที่เรื่องของการจ่ายบอลมีเยอะมากๆเกมรับก็มีนะครับอะมาต่อกันที่เอ็นโกลโลกองเต้กันบ้างนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่91นะครับเล่น 10F เนี่ยอยู่ที่90นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะส่วนสูง168อายุ30ปีถนัดเท้าขวาเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล7นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยจะอยประมาณ4ค่าวลังที่บอกให้เยอะที่สุดนะครับจะเป็นเรื่องของการเข้าสกัดนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ เเลยโหดมากๆนะมีภาพรวมเกรมรับที่โดดเด่นนะครับความอึดความพีิการส่รงตัวที่ค่อนข้างดีนะฮะรวมไปถึงเรื่องของพวกคองบอลจ่ายบอลต่างๆนะครับเช่นเดียวกันกับความเร็วแลวก็สปีดต้นนะฮะโดยเท้าข้างมันอาจอย่างเท้าซ้ายนะครับก็จะนานๆทีใช้ใช้ได้กลางๆฟอร์มการเล่นก็จะปกตินะครับแต่ว่าการท้าทายความบาดเจ็บค่อนข้างสูงเลยนะครับแน่นอนว่าถนาาัดสไตล์การเล่นเป็นโพสิชันเกมเน้นต่อบอลของบอลมากที่สุดจริงๆกองเตะน,นะครับนอกจากจะเอฟวีแวร์แล้วน่าจะเอฟวี เพสไตล์ด้วยนะครับเพราะจะมีแค่เอา w ว้ที่ดูน้อยนะครับที่เหลือเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแต้มตีบวกอยู่ที่12นะแตกต่างจากตัวธรรมดามากๆและสามารถตีบวกได้สูงสุดอยู่ที่95้าาตำแหน่งดีมฟเล่นสีมฟอยู่ที่94นะครับมาในสแต์เล่นบล็อกทูบล็อกก็จะเป็นกองกลางที่คอยวิ่งไปทั่วสนามครับเติมเกมรุกเสริมเกมรับนั่นเองนะฮะตีบอกตามนี้ได้เลยส่วนสกิลจะเน้นไปที่เรื่องของการจ่ายบอลเกมรับก็มีคองบอลเลี้ยงบอลเข้ามาครบครับมาต่อกันที่ตัวโคประสิทธ ค่าพลังดรวมอยู่ที่88สูงสุด1081อายุ27ปีถนัดเท้าวขวาเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล7นะครับก็ลเล่นหลัก3ตำแหน่งถนัดทั้ง3ตำแหน่งเลยค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ5นั่นเนองนะหนึ่งค่าพลังที่บวกให้เยอะที่สุดนะครับเป็นเรื่องของความดุดันอยู่ที่82นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการคองบอล bon, เลี้ยงบอลต่างๆจ่ายบอลโยนบอลยาวนะครับสปีดต้นก็ค่อนข้างดีมีความอืดความผิวการทรงตัวค่อนข้างเยอะส่วนเท้าข้างไม่ถนัดนะครับก็จะใช้เมื่อมีโอกาสนะครับและใช้ เสมอต้นเสมอปลายดีงามมากๆการท้าทยความบาดเจ็บอยู่ที่กลางๆถนัดสไตล์การเล่นนะครับเป็นโพสชั่นเกมเน้นต่อบอลของบอลมากที่สุดแต้มตีบอลจะอยู่ที่12นะครับแตกต่างจากตัวธรรมดาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับโซโควัสิตนะครับมาในสไตล์เล่นบล็อกทูบล็อกนะครับก็จะเหมือนกับตัวกองเตะเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งไปทั่วสนามนะครับเติมเกมรุกเสริมเกมรับสามารถตีบอลได้สูงสุดอยู่ที่91นะครับตามนี้เลยนะฮะก็จะมีสกิลนะครับค่อนข้างน้อยหน่อยนะก็จะมีจ่ายบอลเกมรับต่างๆแล้วก็เลี้ยงบอลนะครับมา ต่อกันที่ตัวเมสันเมาส์กันบ้างนะครับทีเด็ดเลยสําหรับนักเตะคนนี้นะเลเวลนะครับสูงสุดอยู่ที่เลเวล6กศูนยูนงออายุ22งปีนาดเท้าขวาตำแหน่งหลักนะครับจะเป็น a อ f อยู่ที่89ใช่ไหมครับแต่ว่าสามารถเล่นปีกซ้ายปีกขวา89ก็ได้และสามารถเล่น SS เอนี่ยอยู่ที่8 9ได้เหมือนกันแต่สูงสุดนะครับจาก90เลยนะถ้าเล่นตำแหน่ง l f กับ R าเนะครับส่วนตัว Standard p l a y e r นะฮะ ยกเว้นตำแหน่ง c ี F นะครับที่เหลือจะเท่ากันเลยอยู่ที่81นั่นเองนี่คือความสามารถของนักเตะคนนี้นะฮะส่วนคาพรางดยเฉลี่ยนะครับจะบวกประมาณ5คาพลังที่บวกให้ที่สุดนะครับจะเป็นสปีดต,ต้นอยู่ที่83นั่นเองนะครับคาบรางสูงสุดเป็นเรื่องของความเฉือยอยู่ที่87นะครับก็มีความโดดเด่นหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของบอลเลี้ยงบอลต่างๆจ่ายบอลน,นะฮะหรือแม้กระทั่งเตะแรงด้วยนะครับเท้าข้างไม่ถนัดอย่างเท้าซ้ายนะครับก็จะใช้เมื่อมีโอกาสและใช้ได้ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยครับฟอร์มการเล่นก็จะปกต,นะติน่้นาาาาทคควมบเจ,จงองงสูง นาดสไตล์การเล่นนะครับเป็นต่อบอลมมกที่สุดนะผมซืช่าเกมอยู่ที่80นั่นเองนะครับแต้มตีบบลจะน้อยนอยอยู่ที่12แต่ต่างกันค่อนข้างเยอะกับตัวธรรมดานะและสามารถตีบบลได้สูงสุดอยู่ที่9.3ตามนี้เลยนะครับมาเนสตาเล่นโฮเพเยอร์ผู้เล่นที่จะคอยวิ่งหาช่องนะครับเติมเกมรุกเมื่อทีมเราได้ของบอลนะครับประมาณนั้นเลยนะและแน่นอนครับว่าตำแหน่ง a f เนี่ยที่เขาถนัดจะอยู่ที่9.3ใช่ไหมครับเล่น l m f r m f จะไปได้สูงสุดถึง 94เลยนะครับแล้วก็ยังมีปีกซ้ายปีกขวาหน้าต่ำนะได้92อีกด้วยส่วนสกิลนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเลี้ยงบอลตอกส้นก็มีนะครับมาคนสุดท้ายฮะกับไคฮาวเวตนั่นเองค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่89ส่วนสูง188อายุ27ปีถนัดเท้าซ้ายนะครับเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล7นะเล่นได้ทั้งหมดถึง8ปดตำแหน่งนะครับตำแหน่งหลักจะเป็น SS นะฮะเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ MF แล้วนะครับอยู่่่ที89แตว่าเล่น MF อัตบยูเอฟนะครับแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยอยู่ที่88เลย mm hmm. ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับค่าบอโดยเฉลี่ยนะครับจะบวกให้ประมาณ5 1ค่าหลังที่บวกให้เยอะสุดเป็นในเรื่องของการจบสกอร์ครับบวก8เลยนะอยู่ที่80นั่นเองนะฮะ mm hmm. ก็มีอบอล mm hmm. เลี้ยงบอลเกมลูกจ่าบอลน,นะฮะต่างๆที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเท mm hmm. ้าข้างหน้ดอย่างเท้าขวานะาก็จะ นานๆทีใช้แต่ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีฟอมการเล่นปกตินะครับเช่นเดียวกันกับการดทางความบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถนัดสไตล์การเล่นเป็นโพสชั่นเกมเน้นต่อบอลของบอลมากที่สุดลองรามาจะเป็นลองบอลเคาน์เตอร์สวนกลับโดยบอลยาวเลเวลสูงสุดนะครับเลเวลเจ็ดเนาะมันก็เลยตีบอได้แค่12แต้มเท่านั้นเองนะครับแต่ต่างจากจูธรรมดาค่อนข้างเยอะเลยและแน่นอนครับว่าสามารถตีบอไ,ได้สูงสุดอยู่ที่ 9 3ในตำแหน่งของ s s นั่นเองนะครับปีซ้ายปีขวาก็ได้92เลยนะครับส่วนสไตล์การเล่นนะครับจะเหมือนเมสันเมาส์เลยนะฮะก็คือเป็นโฮเพเยอร์ผู้เล่นที่จะคอยวิ่งหาช่องระหว่างที่เราได้ของบอลเติมเกมรุกนะครับสกิลส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การเลี้ยงบอลจบสกอร์นะครับก็มีหลากหลายมากๆจ่จากบอลทะลุช่องก็มีจากบอลจังหวะแรกก็มีเช่นเดียวกัน,นครับยังไงก็ขอคนที่ตามแ้วก็รับชมมากๆครับแพ็คนี้สามารถเปิดได้สูงสุด 3คนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีได้คนที่ทุกคนต้องการแล้วกันนะฮะการันตีเปิดยังไงก็ไม่สามโซ่ของฝั่งมือถือไม่รู้จะมีหรือเปล่าต้องรอดูเพิ่มเติมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ